มแชมป์กฤษดิษฐ์เบอร์เรือ142ลงแข่งในรุ่นโปรราดาเบา1100โอเพ่นครับก็ขนาดสนามที่แล้วเรือไม่พร้อมยังได้ที่1ครับสนามนี้เรือพร้อมก็ที่1ไปแล้วครับที่1ไปแล้วครับสำหรับสนามที่วิชี่แพ้นะก็คะแนนเป็นที่2ครับตอนนี้จริงๆไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ครับจริงอยากได้ที่1มากกว่าแต่ว่าก็ได้ที่2ก็ถือว่ายังพอมีลุ้นสนามต่อไปครับส่วนคะแนนรวมเวอร์ซิลี่2สนามตอนนี้ก็จะเป็นที่1ร่วมกับซินเตอร์ลุยครับสนามนี้ขับง่ายครับแต่ว่าผิดพลาดในเรื่องของการเตรียมความพร้อมเรื่องเรือกับร่างกายที่แรงไม่พอมากกว่าครับแต่ยิงขับยากครับสำหรับการแก้เกมนะครับเราก็ทำการต้องซื้อเรือใหม่ครับเพราะบอดี้เดิมที่เราใช้มาเนี่ยมีปัญหาเรื่องของการกระแทกแตกแล้วก็ร้าวน้ำเข้าอะไรอย่างเงี้ยครับครับสำหรับสนามหน้านะครับวันที่4ถึง8ตุลาคมนะครับแข่งขันที่เลคคาวาซูอาริโซนานะครับก็สำหรับคนไทยที่อยู่ที่อเมริกานะครับก็สามารถเดินทางไปเชียร์ได้ที่รัฐอาริโซนาเลคคาวาซูนะครับขอขอบคุณครอบครัวนะครับแล้วก็แฟนๆชาวไทยที่ติดตามดูแข่งเจ็ตสกีนะครับสำหรับรายการ WGP1 World Series นะครับผมก็จะทำหน้าที่ตัวแทนทีมชาติไทยของนักกีฬาเจ็ตสกีไฟฟ้ารางวัลระดับโลกมาให้คนไทยให้ได้ครับขอบคุณครับมิสเตอร์หลุยสนามหน้าเจอกันโอเคขอบคุณมากครับ